ันไม่ให้ลูกของเราแหวะนมคุณแม่ดูแลลูกดังนี้กรณีที่คุณแม่ให้ลูกดูนมแม่จากเตาให้จัดท่าหัวสูงประมาณ45องศาขณะกินนมและให้ลูกนะคะกินนมไปจับเรือเป็นช่วงๆนะคะอย่างสมมุติว่าคุณแม่นะคะให้ลูกดูดนมแม่นะคะเต้าข้างนี้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะคุณแม่จะสลับมากินเต้าอีกข้างนึงนะคะให้คุณแม่ค่ะจัดท่าทางนะคะให้ลูกหาเรือก่อนนะคะจะเป็นลูกขึ้นลูกลงหรือว่าตบหลังลูกเบาๆก็ได้นะคะใช้ระยะเวลาในการเรือนานนิดนึงประมาณ 10-15 นาทีเมื่อลูกเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็จัดท่าทางนะคะให้ลูกหามากินนมแม่อีกเต้านึงแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่หากเต้านมของคุณแม่นะคะขัดตึงมากจะมีปริมาณน้ำนมนะคะที่เยอะแล้วก็ไหลแรงเร็วหากลูกกินเข้าไปนะคะก็จะได้รับนมในปริมาณที่เยอะก็จะทำให้ลูกนะคะแหวะนมนะคะออกมานะคะทางปากทางจมูกได้ดังนั้นเพื่อลดนะคะปริมาณน้ำนมแล้วก็ความไหลแรงเร็วของนมนะคะแนะนำให้คุณแม่ค่ะบีบน้ำนมออกก่อนหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมนะคะเพื่อปั๊มระบายน้ำนมออกก่อนถึงค่อยเอาลูกมาดูดนมจากเต้านะสิ่งสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือจะต้องมีการจับลูกเรือนะคะทั้งขณะกินนมแล้วก็หลังกินนมค่ะใช้ระยะเวลาในการจับเรือนานนิดนึงประมาณ 10-15 นาทีนะคะภายหลังจากที่ลูกเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดศีรษะแล้วก็ลำตัวลูกสูงอย่างน้อย30องศานะคะค้างท่านี้อยู่นานประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะก็จะช่วยลดสภาวะแหวะนมของลูกได้